สงสารครอบครัวนี้จังเลยอยู่กันแค่2คนแม่ลูกสามีเนี่ยทิ้งไปและหนีไปอยู่ที่ภาคใต้แล้วน้องผู้หญิงซึ่งเป็นลูกสาวกลับมาจากโรงเรียนมาอยู่ที่บ้านพบว่าคุณแม่ล้มลงแล้วเสียชีวิตแล้วก่อนหน้านี้บ้านหลังนี้ค่ะโดนตัดไฟเพราะว่าสามีเนี่ยปกติจะเป็นคนจ่ายค่าน้ำค่าไฟและพอสามีทิ้งไปสามีไม่อยู่แล้วไม่มีใครจ่ายค่าไฟโดนตัดแล้วแม่ก็มาช็อกเป็นลมอยู่แบบนี้หลังจากนั้นภาพที่มีการแชร์กันแล้วบีบหัวใจก็คือลูกสาวนักเรียนนะคะกลับมาจากโรงเรียนแล้วมายืนดูศพคุณแม่อยู่ที่ลานหน้าบ้านแบบนี้คนที่เขาโพสต์เนี่ยเขาบอกว่าน่าสงสารครอบครัวเนี้ยแล้วก็สงสารเด็กด้วยล่าสุดวันนี้เราเดินทางลงพื้นที่ไปเป็นหมู่บ้านอยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีไปเจอกับเพื่อนบ้านชื่อว่าคุณสมคิดค่ะคุณสมคิดบอกว่าอยู่บ้านหลังนี้มา 5-6 ปีคนตายเนี่ยชื่อคุณสิริสุดานะคะก่อนหน้านี้เขาก็อยู่กับสามีแล้วหลังจากนั้นสามีก็หนีไปทิ้งให้ลูกสาวอายุ15อยู่กับแม่ส่วนลูกชายคนโตก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวมาบางทีก็เข้ามาดูแลแม่บ้างแต่ก็ไม่ได้เห็นเข้ามาบ่อยนักแล้วก็ก่อนหน้านี้คุณสิริสุดาเนี่ยก็ป่วยเคยผ่าตัดสมองร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วข้อมูลที่บอกว่าบ้านโดนตัดไฟถูกตัดมาหลายเดือนแล้วนะเพราะเขาไม่มีเงินจ่ายส่วนเพื่อนบ้านหลายๆคนก็สงสารค่ะเคยทำกับข้าวไปแล้วก็ไปแบ่งเขาเหตุการณ์นี้น่าสลดใจมากเพราะเห็นบอกว่าคุณสมคิดเห็นเลยตอนที่คุณสิริสุดาล้มลงเพราะเขาเหมือนเขาเดินออกมาหน้าบ้านแล้วก็มาล้มลงตรงเนี้ยตัวเองก็รีบโทรศัพท์แจ้งกู้ภัยแต่ไม่ทันเพราะเห็นบอกว่าภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเส้นเลือดในสมองตีบไหมตีบไปผ่าทำงานไม่ได้ทำไม่ได้แข้งขาก็อ่อนแรงด้วยนะเดินไปไหนก็ลำบากช้าๆเพื่อเดินไปได้แต่ช่วงนี้ก็เดินไม่ได้ต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กเดินไม่ได้แต่มันไม่แข็งแรงพอล้มตึงเลยเห็นว่าแฟนกับเขาแยกกันตรงนี้ตรงหลังรถผมเนี่ยเอาหน้าม้อยมาให้แกก็เดินไปทางโน้นแฟนเขาจะเข้าบ้านอยู่แล้วดีอย่างตุ๊บหันไปมองเอาเขาล้มแล้วก็เรียกคนบ้านใกล้ๆเดี๋ยวนี้ช่วยกันโอ้ชีวิตเขาตอนไฟก็ไม่มีนะไฟฟ้าครับโดนตัดอยู่ยังไงบ้างชีวิตครับอยู่ลำบากมากครับตอนนั้นเขาขอความช่วยเหลือพี่บ้างไหมอะไรเงี้ยโอ้พวกผมนี่ช่วยบ่อยกับข้าวกับปลาช่วยให้กินตลอดสงสารแกนะบางคนบ้านติดกันก็มานั่นบ้านนั้นนี่ครับเพื่อนบ้านนะขนาดเดียวกันวันนี้เราไปที่วัดราชสัทธาธรรมที่จังหวัดนนทบุรีนะฮะเพราะเป็นสถานที่ตั้งศพสวดพระอภิธรรมร่างของคุณสิริสุดาคนตายแล้วเราได้ไปเจอกับน้องป๋องด้วยน้องป๋องอายุ28และเป็นลูกชายอีกคนหนึ่งของคุณสิริสุดาน้องป๋องพูดเลยคือไอ้ที่แชร์กันในโซเชียลเนี่ยไม่จริงคนในหมู่บ้านเอาเรื่องราวไปโพสต์กลายเป็นความน่าสงสารของครอบครัวผมซึ่งตอนนี้เขาลบไปแล้วนะซึ่งอย่างที่บอกไปครอบครัวผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินทองอะไรเลยคือแม่ย้ายไปอยู่กับแฟนใหม่ที่นนทบุรีจริงแล้วบ้านหลังนั้นก็อยู่กัน4คนไม่ใช่2แม่ลูกก็มีทั้งพ่อเลี้ยงมีทั้งน้องสาวตนแล้วก็ลูกใหม่ลูกที่เกิดมาใหม่กับพ่อเลี้ยงแล้วก็แม่แล้วถามว่าน้องสาวยากลำบากไหมโอ้โหอยู่บ้านไม่ได้โดนตัดไฟก็ไม่จริงผมเนี่ยทำงานแล้วนะผมส่งเงินให้น้องตลอดทั้งค่าเทอมค่าอุปกรณ์การเรียนค่าขนมเรียกว่าขอเท่าไหร่ผมก็ให้ตลอดพูดตรงๆไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินแล้วที่น้องสาวไปนอนบ้านเพื่อนเนี่ยคือมันอยู่ใกล้ๆกับบ้านแม่แล้วมันย่นระยะในการเดินทางไปโรงเรียนเรื่องแฟนใหม่ของแม่ที่บอกเขาทิ้งไปเนี่ยไม่ได้เลิกลากันแค่รับงานสัญญาจ้างไปทำงานที่ภาคใต้1ปีแค่นั้นจริงๆแล้วที่บอกว่าไม่มีใครดูแลลูกเล็กอีก2คนก็เลยพาลูกไปอยู่ที่พังงาเพื่อให้ญาติทางพ่อเลี้ยงเนี่ยเขาเป็นคนดูแลประเด็นสำคัญคือพ่อเลี้ยงไปทำงานที่ภาคใต้แต่ไม่ได้บอกผมสักคำหนึ่งแม่ผมก็ไม่เคยปริปากบอกจนมารู้ความจริงที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลเนี่ยแหละคือทั้งหมดทั้งมวลไม่ต้องดราม่าเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงคือพอเวลาแฟนเขาไปเนี่ยเขาไม่ค่อยบอกใครว่ามีค่าน้ำมีค่าไฟพอไม่ได้บอกปุ๊บผมมารู้อีกทีตอนไฟตัดแล้วน้ำตัดแล้วตัดมานานหรือยังแกไม่บอกเลยแต่แกก็โทรมาคุยกับผมปกตินะโทรมาคุยวิดีโอคอลคุยปกติเลยก็คือผมส่งเงินให้ตลอดน้องมีน้องขาดเรืออะไรปุ๊บบอกเลยขอมาผมให้ที่ขอผมไม่ติดใจครับเพราะว่าอย่างหนึ่งแม่ก็มีโรคประจำตัวเยอะแล้วก็แกก็เดินอะไรลำบากก็คือผมเป็นคนส่งเสียเองเพราะปกติ
ทุกวันนี้ผมกับพ่อน้องเป็นคนส่งเสียตลอดเนี่ยค่ะคือหนึ่งเรื่องบ้านตัดไฟไม่รู้แล้วที่ผ่านมาไม่ได้ทิ้งน้องที่คนบอกว่าสงสารเด็กคนนี้จังเลยไม่มีเงินยืนยันพี่ชายทำงานส่งเงินให้เด็กตลอดนะคะอ้าวจบดราม่าเรื่องนี้คนคงหวังดีแต่ว่าอาจจะไม่ได้รู้ความจริงทั้งหมดอ้าวไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางอ้าวหวังดีไม่เป็นไรกลับมาเหตุการณ์นี้